สวัสดีครับ Glory Farm Farm Avocado in Sea อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ผมมีความยินดีนะครับอยากจะชวนท่านเกษตรกรที่ปลูกตามแนวอินซีเนี่ยได้มาพูดคุยเชื่อว่าวันนี้นะครับหลังจากที่ท่านฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยท่านน่าจะมีความรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็อยากจะกลับไปปฏิบัตินะฮะในสวนจริงวันนี้เราจะพูดถึงประโยชน์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงที่มีต่อพืชเป็นแบคทีเรียสังเคราะห์แสงประเภทไม่สะสมกรรมฐานนะครับประโยชน์ของมันที่มีต่อพืชเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับผมอยากจะเล่าประสบการณ์จริงที่ได้ดูใน YouTube มานะครับที่อินเดียเนี่ยมีฟาร์มอินทรีย์ฟาร์มมะม่วงนะครับเขาก็ปลูกมะม่วงอินทรีย์แล้วเขาก็เพาะแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงใส่ในถัง200ลิตรนะฮะแล้วก็ฉีดพ่นแล้วก็ราดลงดินก็ผลผลิตที่ได้เป็นมะม่วงอินทรีย์เนี่ยเขาก็ส่งขายประเทศในแถบยุโรปนะฮะที่ญี่ปุ่นมีฟาร์มที่เขาผลิตทำเป็นโรงเรือนนะฮะมิดชิดกันแมลงนะฮะก็ปลูกมะเขือเทศและพืชผักต่างๆผลผลิตที่ได้เนี่ยมะเขือเทศก็ลูกใหญ่โตนะครับสีสดผักก็สวยใหญ่นะฮะจุดสำคัญของที่ญี่ปุ่นเนี่ยประสบการณ์ของเขาก็คือว่าตอนเริ่มแรกที่เขาเข้าไปพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าดินเนี่ยมีสภาพเป็นดินที่แข็งแน่นเขาเอาเหล็กแหลมนะครับกดทิ่มลงไปในดินปรากฏว่าได้ความลึกประมาณสัก60เซนกดแบบลงไปเต็มที่เนี่ยนะฮะแนวดิ่งเนี่ยแต่หลังจากที่เขาปลูกลงเรือนแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ฉีดพ่นลดราดไอตัวแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงลงไปเนี่ยเป็นปีนะฮะปรากฏว่าดินที่อยู่ภายในโรงเรือนของเขาเนี่ยมีความอ่อนนุ่มมีไส้เดือนจำนวนมากนะครับเขาเอาเหล็กแหลมกดลงไปใหม่ปรากฏว่ากดได้ประมาณเมตรกว่าเกือบ2เมตรนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพโครงสร้างดินที่เกิดขึ้นนะฮะมันมีความอ่อนนุ่มมีโพรงอากาศเยอะพืชของเขาที่ปลูกในโรงเรือนจึงเจริญเติบโตสวยงามมากนะครับในขณะที่เอามากดซ้ำที่หน้าโรงเรือนเป็นดินเก่าก็ยังประมาณ 60-70 เซนความลึกที่สามารถกดลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่แตกต่างสำคัญที่เห็นได้ชัดมาเมืองไทยนะครับเมืองไทยเนี่ยก็มีหลายเว็บนะฮะที่ขยันในการทดลองใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงนะช่วงนี้เป็นช่วงปลูกข้าวก็มีการเอาไปลดราดลงไปในแปลงนาข้าวมีการนำไปลดราดไอตัวกล้วยหอมเอ่ยกล้วยน้ำว้าผลของกล้วยหอมที่ได้ก็ใหญ่โตนะครับผิวสวยงามมีการลดราดต้นข้าวโพดพริกมะเขือนะครับผักกระแยบัวสีที่ปลูกในอ่างเนี่ยนะฮะที่เขากำลังจะเน่าตายก็เอาแบคทีเรียสังเคราะห์แสงใส่ลงไป1ขวดนะครับ1อาทิตย์ให้หลังปรากฏว่ามันฟื้นแล้วมันสวยงามขึ้นเยอะนะครับจะเห็นว่านี่คือประสบการณ์ตรงที่แต่ละประเทศแต่ละเกษตรกรเนี่ยได้รับหลังจากที่ใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงคำถามก็คือว่าเราจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ยังไงเราจะอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ยังไงอะไรเป็นสาเหตุอยู่เบื้องหลังของการเจริญเติบโตของความเขียวสดของมันเรายังไม่มีคำตอบที่จะใช้อธิบายเป็นแบบวิชาการลองสังเกตดูขวดนี้นะฮะขวดนี้เนี่ยนะครับเป็นแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงเราจะเห็นว่าจำนวนตัวแบคทีเรียนะครับก็น่าจะมีเยอะน่าจะหลายร้อยล้านตัวนะฮะคำถามก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นการเจริญเติบโตในพืชทั้งหมดมาจากตัวแบคทีเรียหรือว่ามาจากของเหลวที่อยู่ในน้ำนี้ของเหลวก็คือไข่ไก่นะฮะน้ำปลาผงชูรสที่แบคทีเรียเขาได้กินเป็นอาหารก็กินแล้วเขาก็ย่อยเป็นอนุภาคเล็กๆเป็นโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่เนี่ยให้กลายเป็นอนุภาคที่เล็กๆ
ที่พืชเนี่ยสามารถจะดูดกินได้เลยเพราะฉะนั้นตกลงแล้วมันคือตัวไหนที่ทำให้พืชของเราเนี่ยเจริญเติบโตมันจะเป็นแบคทีเรียตัวแบคทีเรียเองหรือว่าจะเป็นของเหลวที่อยู่ในแบคทีเรียนะฮะของเหลวที่อยู่ในขวดนี้มีอีกอันนึงครับที่ งานวิจัยวันนี้เนี่ยที่ผมจะพูดเน้นไม่ใช่2ตัวนี้ไม่ใช่ตัวแบคทีเรียและไม่ใช่ของเหลวที่อยู่ในนี้แต่เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่แบคทีเรียสังเคราะห์แสงเนี่ยเวลาเขาผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของเขาเนี่ยมันจะได้สารอินทรีย์ตัวหนึ่งและสารอินทรีย์ตัวนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราจะอธิบายอย่างละเอียดที่เป็นประโยชน์โดยตรงของมันนะครับเอกสารสำคัญตัวที่หนึ่งคือเอกสารตัวนี้ที่เป็นงานวิจัยของญี่ปุ่นนะครับคือฮอตตะและคณะนะครับเขียนเรื่องผลกระทบทางกายภาพใหม่ๆที่ค้นพบนะครับผลกระทบของอะไรของไอตัวเขาเรียกว่า 5-aminolivulinic acid นะครับเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ชื่อ livulinicนะครับผลกระทบทางด้านกายภาพที่มันมีต่อพืชและผลกระทบอันนี้เนี่ยนะครับขยายความอย่างนี้ครับว่าเป็นการเพิ่มกระบวนการสังเคราะห์แสงนะฮะแล้วก็เป็นการเพิ่มเนื้อสารของคลอโรฟิลล์แล้วก็ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอันนี้เป็นเอกสารฉบับที่1ที่เราจะอ้างอิงถึงนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยตีพิมพ์โอ้นานแล้วนะครับ1997ก็ประมาณ21ปีแล้วที่เขางานวิจัยอันนั้นจากนั้นเนี่ยนะฮะถัดมา5ปีนะฮะนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาลัย สงขลานครินทร์นะครับคือคุณอมรรัตน์ตอนนี้น่าจะเป็นด็อกเตอร์แล้วแล้วก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ภูนสุขนะครับอันนี้เป็นที่ปรึกษาเขาได้ทำงานวิจัยอันหนึ่งแล้วเขาก็พูดถึงวิจัยถึงตัวนี้ครับกรด 5-aminolivulinic นะครับที่ได้จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะฮะโฟโตซินเทติกแบคทีเรียและก็การนำไปใช้นำสารตัวนี้ไปใช้สารตัวนี้นะครับ 5-aminolivulinic acid ตัวนี้ตัวย่อมันก็คือ5ตัวนี้นะลองดูอันนี้นะตัวย่อมันก็คือ 5-ALA เพราะฉะนั้นต่อไปเวลาผมจะพูดเนี่ยผมจะพูดตัวย่อจะไม่พูดเต็มนะฮะจะพูดคำว่า ALA นะครับจากนั้นเนี่ยมีการโฆษณาทางเว็บไซต์อันหนึ่งเขาเป็นบริษัท ของจีนนะครับที่ทำการวิจัยบริษัทนี้ชื่อว่าดีลุงเคมิคอลดีลุงเคมิคอลเนี่ยเขาผลิตตัวนี้ออกมาครับเขาเรียกว่า plant growth regulator นะครับผู้ควบคุมหรือสารควบคุมการเจริญเติบโตนะฮะมี 5-aminolivulinic acid นะฮะกรดอะมิโนเป็นเอกสารอ้างอิงเอกสารงานวิจัยอ้างอิง2ชิ้นแล้วก็เป็นรายละเอียดการโฆษณาสินค้า1รายการ1ข้อมูลนะครับมาทำความเข้าใจเรื่องไอ้ตัวกรดอะมิโน5-aminolivulinic ที่อยู่ในนี้ที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงนะครับไอ้ ALA ตัวเนี้ยนะครับเป็นสารประกอบอินทรีย์นะฮะสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแล้วก็ ALA ตัวเนี้ยเป็นสารตั้งต้นเลยนะฮะที่มีความสำคัญนะฮะเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์แสงทางชีวภาพของเตตราไฟโรเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเซลล์พืชเซลล์สัตว์เซลล์มนุษย์ด้วยเซลล์ของมนุษย์ก็มีกระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพของเตตราไฟโรนะฮะเพราะฉะนั้น AAL เนี่ยเป็นสารตั้งต้นยกตัวอย่างเช่นในคลอโรฟิลล์ของพืชก็จะมีนะฮะมีตัวนี้ในฮีมเป็นธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบอันนึงนะครับที่อยู่ในฮีโมโกลบินในเลือดของมนุษย์นะไอฮีมตัวเนี้ยเป็นธาตุเหล็กแล้วก็เป็นทำหน้าที่จับและปล่อยออกซิเจนนะอย่างนี้เป็นต้น
ทีนี้มีข้อมูลรายงานนะครับจากงานวิจัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำการวิจัยเขาทดลองการใช้นำเอาเฉพาะ ALA เนี่ยไปใช้กับต้นพืชปรากฏว่ามีรายงานถึงความสัมพันธ์สังเคราะห์ทางชีวภาพของคลอโรฟิลล์และก็ความเขียวของต้นพืชของใบนะฮะเช่นว่ามีการใช้ความเข้มข้นที่ ALA มากกว่า10มิลลิโมลาร์นะครับมากกว่า10มิลลิโมลาร์อันนี้เนี่ยพอไปฉีดพ่นปั๊บเนี่ยจะทำให้ต้นไม้หรือใบไม้ต้นพืชที่เหลืองนะครับก็จะเขียวสดขึ้นมา ALA ตรงนี้มันยังช่วยมีการเพิ่มคลอโรฟิลล์ขั้นกลางเพิ่มคลอโรฟิลล์ขั้นกลาง2ตัวนะครับตัวหนึ่งเรียกว่าโปรโตคลอโรฟิลไลต์นะครับตัวที่2คือโปรโตฟอร์ไฟริน9นะฮะโปรโตฟอร์ไฟริน9ในตัวโปรโตโฟไฟลิน9เนี่ยเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่อยู่ในรงควัตถุของพืชนะครับอยู่ในสีเขียวของพืชซึ่งมันจะไม่ละลายน้ำไอคลอโรฟิลตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในคลอโรฟิลขั้นกลางนั่นก็คือสิ่งที่งานวิจัยญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันมีการเพิ่มของเนื้อสารคลอโรฟิลก็คือไอ2ตัวเนี้ยที่ได้เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ในงานวิจัยของญี่ปุ่นเองก็ยังพบว่า ALA เนี่ยมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและก็ยังเพิ่มผลผลิตของพืชผักหลายชนิดนะครับยกตัวอย่างการใช้ของเขาบอกว่าใช้ที่ความเข้ม 1.8 มิลลิโมลาร์สำหรับฉีดพ่นทางใบแต่ถ้ากรณีลดราทางดินนะครับเพื่อให้พืชรากของพืชดูดกินเนี่ยเขาก็ใช้ความเข้มข้นอยู่ที่60มิลลิโมลาร์แล้วก็บอกว่าการใช้ ALA ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตขึ้นประมาณ 10-60% นะยกตัวอย่างเช่นเข้าไปทดลองกับหัวไชเท้าปลูกหัวไชเท้านะครับถั่วแดงข้าวบาเล่มันฝรั่งกระเทียมข้าวแล้วก็ข้าวโพดเป็นต้นนะเขาก็ทดสอบออกมาแล้วก็พบว่าผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้น 10-60% จากนั้นเนี่ยยังค้นพบอีกว่าถ้าใช้ ALA ที่ความเข้มข้น 0.18-0.60 มิลลิโมลาร์ฉีดพ่นทางใบมันจะช่วยเพิ่มให้พืชอันนั้นนี่นะตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลางวันที่เวลาได้รับแสงแดดเนี่ยนะตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะเราจะเห็นว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นแหล่งอาหารชนิดหนึ่งนะฮะที่จะเอามาช่วยในการปรุงอาหารของพืชแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ความเข้มข้นระดับนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยให้ต้นพืชเองหยุดยั้งการหายใจหรือว่าหยุดยั้งการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตอนกลางคืนเวลาตอนกลางคืนเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เราจะรู้สึกอึดอัดเพราะว่าต้นไม้เขาขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่ถ้าตอนกลางวันเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เราจะรู้สึกสดชื่นเพราะต้นไม้เขาดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คายออกซิเจนออกมาให้เรามันหยุดปล่อยก๊าซคายก๊าซก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นพืชเนี่ยถูกสะสมอยู่ยังไม่ปล่อยทิ้งไปเฉยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่คือการทำงานทั้งกลางวันกลางคืนที่เกิดจากไอสารอินทรีย์ตัวนี้กรดอะมิโนตัวนี้เรามาดูสิ่งที่ตัวสินค้าอันนี้เนี่ยนะครับเขาผลิตออกมาขายนะฮะเนี่ยเขาผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโต5อะมิโนลิวูลินิกแอซิดนะครับ5 ALAเป็นเกล็ดสีขาวเป็นผงละลายน้ำได้นะครับละลายน้ำได้แล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมี3ข้อข้อที่1ก็คือเรื่องการเจริญเติบเป็นผู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชข้อที่2คือใช้กำจัดวัชพืชบางชนิดข้อที่3คือเป็นยาฆ่าแมลงอินทรีย์นะฮะก็น่าสนใจมากสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะครับถ้ามองในแง่ของการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยก็นี่เป็นคำอธิบายทั้งหมดของเขานะครับผมก็สรุปอย่างนี้ว่า
ไอตัว 5ALA เนี่ยสามารถควบคุมการสังเคราะห์แสงของคลอโรฟิลล์นะครับ 5ALA ทำให้มีความเสถียรภาพของคลอโรฟิลล์และระบบแสงปรับปรุงดีขึ้นนะครับจากนั้นมันยังช่วยกระตุ้นและทำให้กระบวนการสังเคราะห์แสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ALA ยังช่วยให้เนื้อเยื่อส่วนต่างๆที่มีความแตกต่างกันนะครับเนื้อเยื่อส่วนต่างๆเนี่ยมีความเจริญเติบโตเนื้อเยื่อในพืชเนี่ยก็มีหลักๆอยู่4ส่วนนะครับเนื้อเยื่อพื้นผิวก็คืออยู่ชั้นนอกสุดของลำต้นเนื้อเยื่อพื้นฐานก็คือแก่นตรงกลางของลำต้นนะครับเนื้อเยื่อพยุงและก็เนื้อเยื่อท่อน้ำท่ออาหารเนื้อเยื่อต่างๆประเภทต่างๆเหล่านี้มีการเจริญเติบโตได้ดีจากนั้นช่วยลดการหายใจนะฮะเขาก็พูดถึงลดการหายใจนั่นก็คือไม่คายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับแล้วก็ยังช่วยขยายปากใบของพืชให้มีความกว้างขึ้นปากใบของพืชเนี่ยจะมีเซลล์ควบคุมคอยเปิดปิดไอ้รูของปากใบเนี่ยนะไอ้ปากใบเนี่ยจะคอยรับน้ำและก็อากาศนะถ้าสมมติมันกว้างมันใหญ่ขึ้นแปลว่าน้ำกับอากาศจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะจะสามารถส่งผ่านไปหล่อเลี้ยงลำต้นได้ดีนะครับแล้วก็ ช่วยให้กิจกรรมพื้นฐานด้านกายภาพของต้นพืชเนี่ยทำงานได้ดีเพราะนั้นจะเห็นว่าไอ้ตัว 5ALA เนี่ยนะครับนอกจากมันเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ช่วยนะครับในขั้นกลางของเมตาบอลิซึมนะครับเมตาบอลิซึมก็คือกระบวนการสร้างและสลายโดยการเปลี่ยนอาหารและเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานเพื่อการดำเนินกิจกรรมของเซลล์พืช นะครับเนี่ยนอกจากมันทำหน้าที่แล้วนั่นทำหน้าที่อันนี้แล้วไม่พอนะฮะมันยังทำหน้าที่สำคัญกว่านั่นก็คือการควบคุมกระบวนการเจริญเติบโตของพืชเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ 5ALA เนี่ยจึงมีความคล้ายคลึงกับฮอร์โมนพืชนะฮอร์โมนพืชเช่นจิบเบอร์เรลินออกซินไซโตไคนินพวกเนี้ยมันจึงมีความคล้ายคลึงกับฮอร์โมนพืชที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางกายภาพของต้นพืชมันด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงอาจใช้ไอตัว 5ALA ในฐานะเป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืชไปสู่การผลิตดอกออกผลอันนี้คืองานวิจัยแล้วก็สนับสนุนมาด้วยการโฆษณาขายตัวนี้หลังจากที่เราได้รู้รายละเอียดแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตก็คือว่างานวิจัยชิ้นเนี้ยของทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ของนักศึกษาคนไทยเนี่ยนะฮะไม่ได้พูดถึงองค์ประกอบอื่นไม่ได้พูดถึงตัวแบคทีเรียว่ามันไปทำหน้าที่อะไรในการช่วยให้เจริญเติบโตนะครับเช่น อย่างที่เราทราบกันดีว่าถ้ากรณีไถกลบตอซังในนาข้าวแล้วเนี่ยนาข้าวมันจะมีแก๊สไข่เน่านะครับตอสั่งก็จะเน่าเปื่อยมีแก๊สไข่เน่าถ้าราดไอตัวแบคทีเรียไปเนี่ยตัวเชื้อแบคทีเรียมันก็จะไปกินพวกนั้นแก๊สไข่เน่าแล้วก็ทำให้สภาพดินเนี่ยดีนะอันนั้นคือบทบาทหน้าที่การทำงานของตัวแบคทีเรียหรือการไปอยู่ที่ปมของรากพืชทำให้เหมือนกับว่าทำงานร่วมกับรากพืชให้ความเจริญดูดอาหารนะครับแล้วทำให้รากอะไรต่างๆเนี่ยยาวขึ้นไม่ได้พูดถึงองค์ประกอบของแบคทีเรียและก็ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เราใช้เป็นอาหารเพราะการทดลองของเขาเนี่ยเขาใช้อาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปมีใช้ที่พูดถึงก็มีใช้ขี้หมูนะครับมีใช้ผงชูรสมีใช้เกลือที่เป็นอาหารเลี้ยงนะฮะแล้วเขาก็จะวัดค่าต่างๆในอาหารแต่ละประเภทแต่ของเราเนี่ยอาหารของเราคือไข่ไก่น้ำปลาผงชูรสอันเนี้ยเขาไม่ได้พูดถึงเขาเน้นเฉพาะกรดอะมิโนตัวนี้ทีนี้เวลาเขาเน้นเนี่ยหน่วยที่เขาใช้เนี่ยเช่นฉีดใบใช้ 1.8 มิลลิโมลาร์ลดราดลงดินใช้60มิลลิโมลาร์ซึ่งมีความเข้มข้นกว่าใบเนี่ยประมาณสัก35เท่าอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นหน่วยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งแปลเป็นหน่วยเกษตรแปลเป็นภาคปฏิบัติแปลว่าอะไร
เราก็ไม่รู้นะครับคำถามก็คือถ้าไม่รู้เนี่ยมันเสียหายอะไรไหมก็คิดว่าไม่นะครับบางคนแนะนำว่าให้ใช้ร้อยซีซีผสมน้ำฉีดทางใบถ้าลงดินเนี่ยให้ใช้200บางคนลาดทั้งขวดเลยนะครับลาดทั้งขวดเลยผมอยากจะชี้ให้ดูต้นนั้นนะข้างนอกนั่นอันนั้นคือต้นหม่อนต้นหม่อนนะครับต้นหม่อนข้างบ้านเป็นต้นหม่อนที่ปลูกในดินที่แย่มากเพราะดินใต้บ้านเนี่ยมันเป็นดินแบบพวกก่อสร้างอ่ะถมอ่ะมันไม่มีธาตุอาหารเลยอันเนี้ยลาดโดยตรงลงไปเลยนะครับที่โคนต้นของมันเนี่ยบริเวณโคนต้นของมัน6ขวดนะฮะลาดครั้งเดียวเลยนะ6ขวดก็ไม่มีผลเสียหายต่อตัวต้นไม้หมายความว่าต้นไม้ก็ไม่สะดุ้งไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่อะไรกับปรากฏว่าใบเนี่ยสีเขียวเข้มเลยนะครับแล้วก็ออกลูกออกลูกไอตัวมัลเบอรี่นะเพราะฉะนั้นไอการที่จะใช้เท่าไหร่เนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ครับ1ให้ดูที่ผลลัพธ์ของการใช้เป็นหลักเช่นถ้าเราเคยใช้ทั้งขวดลดลาดลงไปเลยนะหรือครึ่งขวดไม่มีอะไรนะครับแล้วก็แต่ต้นไม้เนี่ยเขียวดีแต่กิ่งก้านสาขาดีโตดีออกลูกดีก็โอเคนะครับของผมเนี่ยที่สวนนะฮะหลานเขาดูแลสวนอยู่ที่อำเภอจอมทองเชียงใหม่เริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็ฉีดเหมือนกับว่าสูบไอตัวที่เราหมักในถัง200ลิตรนะฮะขึ้นไปไว้บนถัง 2,000 ลิตรเสร็จแล้วก็ปล่อยระบายมาน้ำลงมาเลยนะฮะอาจจะในอัตราส่วน1ต่อน่าจะ1ต่อ100นะครับระบายลงมาตามท่อเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็คือยังฉีดพ่นทางใบฉีดพ่นทางใบเนี่ยเริ่มครั้งแรกใช้ครึ่งขวดต่อน้ำ20ลิตรครั้งที่2ที่ฉีดอาทิตย์หนึ่งถัดมาเนี่ยใช้1ขวดการตอบสนองของต้นไม้ก็ปกติดีไม่มีอะไรและเขามีความรู้สึกพอใจมากนะฮะพอใจมากว่ามันเติบโตเร็วมากวงรอบของมันนะฮะการแตกใบอ่อนแล้วกลายเป็นใบแก่แล้วใบแก่ออกใบหมอดอ่อนประเด็นปัญหาก็คืองานวิจัยเนี่ยพูดถึงความเข้มข้นของ ALA เป็นหน่วยทางวิทยาศาสตร์แล้วเราจะแปลงเป็นหน่วยภาคปฏิบัติทางการเกษตรยังไงเป็นกี่ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะอันเนี้ยมันไม่มีคำตอบตายตัวจุดสำคัญเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับจุดสำคัญเพราะว่าเราไม่ทราบว่าในเนี้ยมันมีกรดอะมิโน ALA เนี่ยกี่หน่วยกี่มิลลิโมลาร์อันเนี้ยเราไม่ทราบแล้วก็ไม่อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องไปทราบซะด้วยซ้ำรู้เราจุดสำคัญคือเราดูที่ผลลัพธ์เป็นหลักเราใช้แล้วได้ผลใช้แล้วยางกรีดออกมาน้ำยางมากขึ้นนะฮะใช้แล้วกล้วยโตดีนะครับฟักทองโตดีใบอะโวคาโดเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านเร็วกว้างขึ้นสูงขึ้นเร็วนะครับอันนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วสำหรับเกษตรกรถึงแม้จะไม่รู้ก็ตามว่ามันมี ALA กี่หน่วยปนอยู่ในนี้เป็นตัวที่3นะฮะตัวที่1แบคทีเรียตัวที่2ของเหลวที่เป็นอาหารตัวที่3คือกรดอะมิโนที่แบคทีเรียมันสร้างขึ้นครับ อีกอันหนึ่งก็คือเราใช้มากใช้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรามีมากมีน้อยถ้าของเรามีเยอะมีมากเราจะใช้มากมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เสียหายเพราะต้นทุนมันก็ถูกอยู่แล้วแล้วมีน้อยเราก็ใช้น้อยถ้าใช้สวนไม่กว้างเราก็ใช้น้อยก็ไปตามสภาพไม่มีกฎตายตัวการที่เราพยายามจะหากดตายตัวนะเช่น100ซีซี200หรือ500หรือ1ลิตรต่อน้ำ20ลิตรแบบเนี้ยการมีกดตายตัวมันก็ช่วยทำให้เราสบายใจคิดว่าเราเดินตามสิ่งที่เขาทำมาแล้วได้ผลมันน่าจะได้ผลก็เพื่อความสบายใจอย่างนั้นแต่จุดอ่อนของกดตายตัวก็คือมันจะไม่มีความหลากหลายความหลากหลายหมายความว่าในเมื่อเราไม่มีกดตายตัวเนี่ย
เราจะสามารถทดลองได้ในอัตราส่วนที่ไม่มีจำกัดแล้วเราจะได้ผลที่ไม่มีจำกัดข้อมูลใหม่ๆมหาศาลที่เราจะได้รับนะเพราะพืชแต่ละตัวอาจจะใช้ในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนะคนเพาะที่ศรีสะเกษบอกว่าให้100 ซีซีแล้วเราจะทราบได้ไงว่าสิ่งที่เขาเพาะกับที่คนเชียงใหม่เพาะแบบนี้นะครับมันมี ALA ที่เท่ากันมันยังไงก็ไม่เท่าดูยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะฟิกเป็นกฎตายตัวได้ซึ่งนั่นคือจุดแข็งของเกษตรกรนะครับจุดแข็งของเกษตรกรคือมีความหลากหลายนะสามารถใช้ในลักษณะต่างๆได้ตามสภาพตามผลที่เกิดขึ้นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราดูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีการโฆษณาขายแคปซูลพืชเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะว่าใช้แคปซูลเนี่ยเท่าไหร่มันจะช่วยเร่งอะไรยังไงแคปซูลหนึ่งราคาก็ประมาณสัก1บาทต่อ1แคปซูลหรือบาท50หรือ2บาทแล้วแต่ยี่ห้อบางคนเขาพูดอย่างนี้ครับบางคนเขาบอกว่าสิ่งที่อยู่ในแคปซูลนั่นก็คือกรดอะมิโน5 ALAที่มีการนำเข้าแล้วก็มาแบ่งบรรจุแคปซูลนะมีคนพูดอย่างนั้นโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ค่อนข้างเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะไอ ALA ตัวเนี่ยมันคือสารควบคุมการเจริญเติบโตเลยนะฮะมันไม่ใช่ตัวเล็กๆแต่มันทำหน้าที่ที่ใหญ่มากมันคุมทั้งระบบนะนั้นจึงเป็นไปได้แล้วถ้าสมมติว่าเกรดที่อยู่ข้างในแคปซูลเนี่ยนะครับน้ำหนักประมาณ1กรัมก็แล้วกัน1กรัมหรือ2กรัมถ้า1กรัมแปลว่า1กรัมคือ1บาท1,000กรัมก็คือ1กิโลก็คือ1,000บาทถ้า1กิโลคือ1,000บาทแปลงเป็น50กิโลเท่ากับปุ๋ย1กระสอบ50กิโลมันจะราคากระสอบนึง 50,000 บาท ALA ตัวเนี้ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาใส่2กรัมใน1แคปซูลก็ลดไปครึ่งหนึ่งนะก็เท่ากับว่ากิโลหนึ่ง500บาทถ้าเป็นกระสอบ50กิโลก็ตก 25,000 บาทซึ่งมันแพงกว่าปุ๋ยเคมีทั่วๆไปโอ้เป็น20กว่าเท่า20ถึง50เท่าเพราะปุ๋ยกระสอบเคมีทั่วไปอาจจะตกกระสอบละพันนะฮะอันนี้คือความสำคัญของตัว ALA อยากจะถามนะครับว่าการใช้แคปซูลเม็ดแคปซูลเม็ดสมมุติว่ามันคือ ALA กรดอะมิโน5ตัวนี้นะครับนั่นคือตัวโดดๆที่เขาสกัดมาอาจจะสกัดมาทางเคมีนะแต่ไม่มีแบคทีเรียไม่มีธาตุอาหารไม่มีอาหารของแบคทีเรียที่มันถูกย่อยเป็นอนุภาคเล็กๆแล้วกับเทียบกับสิ่งนี้นะฮะโอเค ALA มีแต่เท่าไหร่เราไม่รู้1กรัมถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แน่ๆคือมันมีตัวแบคทีเรียมันมีอาหารที่ถูกย่อยอนุภาคลงไปแล้วถามว่าเราอันนี้คือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่กลายเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ากลายเป็นความสำคัญอย่างมากนะฮะจากความเข้าใจวันนี้ในเรื่อง ALA แล้วก็ผมเชื่อว่าเกษตรกรที่ทราบเนี่ยก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นน่าสนใจกลายเป็นสิ่งที่โอ้มันทำหน้าที่สำคัญขนาดนั้นเฉลยนะฮะก็จะได้นำไปใช้กันอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับข้อสังเกตสุดท้ายเนี่ยหลังจากฉีดพ่นใบอะโวคาโดไปนะฮะส่วนมากที่เราเห็นเนี่ยตาม YouTube มักจะลดราดทางดินจะไม่ได้ฉีดพ่นแต่นี้ผมเองก็ให้ทางหลานเนี่ยได้ฉีดพ่นไปเลยเขาก็ฉีดพ่นมีครั้งแรกใช้500 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครั้งที่2ใช้1ขวดเลย1,000กว่าซีซีเนี่ยต่อน้ำ20ลิตรเขาโทรมาแจ้งผมเขาบอกว่าสังเกตว่าไม่มีแมลงสังเกตว่าแมลงหนอนที่แมลงที่มันไปวางไข่หนอนแล้วหนอนอยู่ตามซอกของกิ่งใบเนี่ยนะฮะที่ฝังตัวอยู่แล้วจะกลายเป็นหนอนปรากฏว่าไม่มีหรือน้อยมากสังเกตแทบไม่มีเลยนะฮะผมก็บอกเออก็ดีสิอย่างนี้มันก็เหมือนกับยาฆ่าแมลง
เหมือนกับน้ำหมักไล่แมลงนะฮะไม่ใช่ยาฆ่าแมลงน้ำหมักไล่แมลงผมก็อธิบายไปว่าเออมันเป็นไปได้เพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันเหม็นมากนะแบคทีเรียสังเคราะห์แทงเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันเหม็นมากผมลองทำน้ำหมักไอตัวดอกดาวเรืองนะฮะดอกดาวเรืองเนี่ยน้ำหมักเอาน้ำไปต้มแล้วเอาดอกดาวเรืองใส่ลงไปในน้ำที่ต้มแล้วนะฮะปล่อยให้มันเย็นแล้วก็กรองน้ำของดอกดาวเรืองมีกลิ่นฉุนมากนะฮะแต่ก็ยังไม่ฉุนยังไม่เหม็นเท่าแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นอันนั้นคือคำอธิบายที่ผมบอกหลานไปว่าเออมันอาจจะมาจากสาเหตุเพราะว่ามันกลิ่นแรงแมลงไม่อยากอยู่แล้วเลยบินหนีซึ่งก็อาจจะจริงนะครับแต่โอเควันนี้เนี่ยได้รับคำอธิบายอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าผู้ผลิตจีนอธิบายทำนองนี้อธิบายว่าไอ้ตัว 5-ALA เนี่ยนะครับมันเป็นสาเหตุที่ทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมของแมลงเนี่ยเสียสมดุลหมายความว่ากระบวนการสร้างและกระบวนการสลายอาหารเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับให้เป็นพลังงานสำหรับเซลล์ต่างๆในต้นพืชเนี่ยนะหรือว่าในร่างกายของมันเนี่ยเกิดการเสียสมดุลทำให้แมลงรู้สึกปั่นป่วนและอาจจะถึงตายได้เช่นแมลงวันแมลงสาบแมลงศัตรูพืชนะครับแต่เขาก็สรุปว่าไอ้ 5-ALA ตัวเนี้ยมันเป็นสารธรรมชาตินะปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีอันตรายต่อคนนะทีนี้เรามาดูคำอธิบายของนักศึกษาระดับปริญญาเอกของไทยเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่า 5-ALA ตัวเนี้ยมันไปช่วยทำให้เนื้อสารของคลอโรฟิลล์ขั้นกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งก็คือตัวนี้โปรโตโฟร์ไฟริน9นะฮะตัวเนี้ยเนี่ยที่เพิ่มขึ้นและไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับตัวที่เพิ่มขึ้นตัวเนี้ยเวลาเราฉีดเป็นละอองไปโดนตัวหนอนนะฮะหนอนแมลงเนี่ยไปโดนมันปั๊บเนี่ยพอชั่วข้ามคืนเนี่ยไอ้ตัวคลอโรฟิลล์ตัวนี้เนี่ยนะมันจะขยายสะสมและขยายจนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้แมลงตายซึ่งมันก็อาจจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่ของทางจีนเขาบอกนะฮะทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยมันเสียสมดุลนะอันนั้นคือกลไกที่ทำให้แมลงตายนั่นคือความคำอธิบายอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆมันเป็นคำอธิบายที่นอกเหนือจากกลิ่นที่ผมเดาตั้งแต่แรกว่าเออมันอาจจะเป็นที่กลิ่นที่แรงมันเลยไปนะงั้นถ้ามันมีสารด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งมีคุณค่ายิ่งมีประโยชน์สูงถือว่าเป็นอีกวันนึงที่เราลงรายละเอียดนะครับแล้วมีความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยได้ระดับลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็หวังว่าจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยนะครับเดินหน้าใช้ตัวแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเนี่ยได้อย่างสบายใจมากขึ้นครับขอบคุณครับ